ค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่น้องสวักสดีาค่ระค่ะวันนี้ปกติมาสัมภาษณ์คุณแม่ในเรื่องของกิจกรรมอาป่านะคะคุณแม่รู้จักกิจกรรมอาป่ามาก่อนหรือเปล่าคะแล้วพอเข้าร่วมกิจกรรมแล้วเนี่ยคิดว่าอาป่าคืออะไรคะก็ครั้งแรกที่ได้ยินชื่ออาป่านะคะที่ครูติแนะนำแล้วก็ต่อมาไม่รู้จักค่ะไม่ทราบว่าการอาป่าคืออะไรเราจะอาบยังไงทำยังไงเราคิดว่าในความคิดของเราป่าก็คือป่าใหญ่ๆเหมือนเขาใหญ่เหมือนพื้นที่ทั่วๆไปเหมือนป่าที่มีต้นไม้เยอะๆรกๆแล้วเราจะไปทำกิจกรรมอย่างนั้นได้ยังไงเราก็เกิดความสงสัยแล้วก็ตื่นเต้นก็อยากจะเรียนรู้อยากจะรู้ว่าเอ๊ะมันเป็นอะไรแล้วพอดีทางครูติติดต่อมาให้พาน้องไปอาบป่าด้วยพอเราได้เริ่มเข้ากิจกรรมมาค่ะเราก็เลยรู้สึกตื่นเต้นมามันเป็นอะไรที่ตื่นตาตื่นใจทุกอย่างนะคะถึงตัวเราจะอยู่ในระยองที่พื้นที่มันก็มีสีเขียวบ้างแต่มันจะไม่เหมือนกันบรรยากาศที่เราได้เจอแล้วเราได้สัมผัสเราได้เห็นสายลมเราได้เห็นแดดอ่อนๆตอนเช้าได้กลิ่นดอกไม้ที่เราไม่รู้ว่าเป็นกลิ่นดอกอะไรได้ยินเสียงจิ้งหรีดได้ยินเสียงนกได้สัมผัสหญ้าๆตอนเช้าๆแล้วน้องก็ได้เข้าไปได้กลิ่นความหอมของใบไม้กิ่งไม้อะไรพวกนี้ค่ะเรารู้สึกว่ามันเป็นความสุขใจมากกว่าเป็นความสุขลึกๆในใจอะค่ะว่าเฮ้ยเรามาอาบป่าเหรอนี่เหรอคือการอาบป่าแล้วน้องเขาก็จะมีความสุขดีใจแล้วก็เป็นคนที่ยังไงอะคะคือกระตือรือร้นที่อยากจะเข้ากระตือรือร้นที่อยากจะร่วมมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าการที่เราเข้ามาร่วมตรงนี้เราดีใจนะแล้วพอมาสรุปสุดท้ายเราถึงบอกว่าอ๋อนี่คือการอาป่าอย่างที่มูลนิธิให้เราได้รับความรู้ตรงนั้นเราเลยรู้สึกว่าการที่เราอาป่าอย่างเงี้ยทําให้ชีวิตเราเหมือนได้รีแลกเราได้โอโซนในตัวเองได้อากาศที่บริสุทธิ์เข้ามาหาเราได้มากมายแล้วเป็นอะไรที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราดีใจเราอยากเข้าร่วมเราอยากไปเราอยากพาลูกเราไปบ่อยๆต่อให้มีกิจกรรมหรือไม่มีกิจกรรมเราก็อยากจะพาลูกเราไปในการอาบป่าแบบนี้ตลอดไปค่ะขอบคุณค่ะแม่เนี่ย